โดยท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับพันตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลป์และท่านผู้กำกับการสภ.หางดงจังหวัดเชียงใหม่พันตำรวจเอกพงศธรเตมีศักดิ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็สึกแล้วก็เลยกลายเป็นนายพานุพงศ์ละครศรีอายุ26ปีนะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่วัดบ้านปงอรัญญาวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่แฝงตัวเข้ามาร่วมงานบุญแล้วก็ขโมยเงินบริจาคในการจัดสร้างโลหะปราสาทศรีเมืองปงแห่งที่4ของโลกที่วัดบ้านปงไปได้จำนวนกว่า 200,000 บาทซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับได้อย่างชัดเจนนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถติดตามจับกุมตัวแล้วก็นำตัวไปลาสิกขาจากการเป็นพระสงฆ์เสียนะฮะก็ตอนแรกก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะลงทุนโกนผมโกนคิ้วหรือเปล่านะฮะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะก็นำตัวนายพานุพงศ์ไปชี้จุดที่ขโมยเงินในกุฏิเจ้าอาวาสนี่เข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสเลยแล้วก็ไปชี้จุดที่นำถุงไปทิ้งไว้โดยชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เดินทางมาดูจำนวนมากบางคนมาไม่ได้มามุงดูเฉยๆนะฮะก็ตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้นนี่มาขโมยเงินวัดได้ยังไงจนเหตุเกิดเหตุการณ์ชุลมุนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปซึ่งท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ท่านพันตำรวจเอกปิยพงศ์ก็บอกว่าผู้บังคับบัญชามีการสั่งกำชับมาให้ความสำคัญกับคดีนี้นะครับจนสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็ทราบว่าเป็นพระสงฆ์จริงๆจำพรรษาในวัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์ที่นี่เนี่ยก็ได้ไปลักทรัพย์ที่วัดสันติธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มาก่อนสำหรับเงินที่ตรวจยึดได้คงเหลือประมาณ 60,000 บาทขณะที่พระครูอาชวะปรีชาเจ้าอาวาสวัดบ้านปงและเจ้าคณะตำบลบ้านปงก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ติดตามจับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วและขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือจนสามารถจับกลุ่มได้ดังกล่าวครับ